โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีเกมเต็มๆกันได้หรือว่าเกมเต็มๆนะผมก็เกมนี้นะครับผมเป็นเกมที่เกี่ยวกับการที่เราออกผจญภัยตามจับมอนสเตอร์หรือว่าตามจับสัตว์ต่างๆนะผมก็มีระบบเกมที่คล้ายๆกับเกมโปเกมอนเลยก็ว่าได้นะครับผมโดยเกมนี้เป็นเกมบนคอมนะครับไม่น่าจะมีในโทรศัพท์ไม่มีหรอกไม่มีครับเพราะว่าเกมนี้นะครับโหลดได้ทาง Discord นะครับผม Discord มันเป็นเกมที่ต้องซื้อนะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ 34.99 ดอลลาร์มั้งครับถ้าจำไม่ผิดก็มันเกือบ 1,000 กว่า 1,000 นิดๆนะครับผมเกมนี้ก็ยังเป็นในช่วงอัลฟาเทสอยู่นะผมเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมโปเกมอนนะผมด้วยเราจะรับบทบาทนะครับผมเป็นเด็กคนนึงนะครับผมที่ออกไปตามล่าจับมอนสเตอร์หรือว่าจับสัตว์ประหลาดได้ครบนั่นเองนะครับผมโดยอันดับแรกเราก็ต้องมาทำการสร้างตัวละครก่อนนะผมก็นี่ครับก็จะมีเป็นบอดี้ไทป์นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ชายนี่ก็เป็นผู้หญิงนะครับผมก็เลือกผู้ชายแล้วกันเนาะแล้วก็สีตัวละครนะครับผมก่อนจอกเดินทางก็ต้องมีเป็นเขาเรียกว่าตัวละครของเราก่อนนี่ครับแล้วก็ทำสีผิวประมาณสีกลางๆแล้วกันนะครับผมไม่ขาวมากแล้วก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ต่อมาเป็นในส่วนของสไตล์การยืนนะผมเป็นยืนตัวตรงอันนี้ยืนแบบผู้หญิงแน่นอนครับแล้วก็ยืนอกผายไหล่พึ่งอันนี้ก็ดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างนี้ป่ะแบบดูเท่ดีครับแต่ว่ามันดูแมนไปหน่อยนะครับผมแบบนักเลงกลางๆหน่อยนึงเนี่ยครับแขนกลางโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราเลือกเป็นไม่อันนี้ก็อันนี้แหละเพราะว่าเป็นผู้ชายเนาะเอานี้แล้วกันครับดูยืนแบบเท่หน่อยนึงครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นส่วนของหน้าของเราหรือว่าส่วนของหัวของเรานั่นเองนะผมก็จะมีเป็นรูปแบบหน้าตัวละครนะผมซึ่งผมเลือกไปเรียบร้อยแล้วครับจะได้ไม่เสียเวลานะผมเรามาแต่งดูแล้วครับก็เราจะเป็นแก้มยุยนะครับผมดูน่ารักดีนะผมแล้วก็ต่อเป็นตาผมก็คิดแล้วแหละสำหรับตานี้ก็สีตาผมเอาสีนี้พอดีเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนของเรื่องการสร้างตัวละครนะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาให้ดูกันก่อนละกันแบบไม่ใช่ว่าเข้ามาปุ๊บเป็นตัวละครเลยนะครับผมให้ดูว่ามีอะไรบ้างผมว่าจะได้คิดไว้ก่อนว่าจะสร้างตัวละครแบบไหนแล้วก็ทรงผมก็มีมากมายหลายแบบนะครับผมนี่ก็เยอะพอสมควรนะผมทั้งผมผู้ชายแล้วก็ผมผู้หญิงแต่ว่ามันไม่ค่อยมีทรงผมที่แบบว่าเท่ๆจับๆเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นแล้วเท่าไหร่นะผมก็ผมชอบทรงเนี้ยดูเท่สุดแล้วครับเท่ดีครับมีหงอนข้างๆได้เห็นปะจอนๆไม่ใช่หงอนนะครับผมนี่แล้วก็ต่อมาเป็นสีผมนะครับผมสีผมเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีผมอะไรนั่นเองนะผมซึ่งผมก็คิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราจะเอาเป็นสีเนี่ยว่าน้ำตาลนี่ครับเท่ดีครับดูเป็นเขาเรียกว่า2สีดีครับในผมเดียวนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็เป็นเอ้าโอเคมันมีคัลเลอร์ที่2นะครับสำหรับทรงผมอันนี้เรานะครับโอเคเฮ้ยนี่จริงผมก็ไม่อยากเอาสีเดียวกันนะครับผมก็เอาแบบเดิมนั่นแหละเท่ดีครับนี่ครับผมดำแล้วก็ออกส้มๆนิดนึงแล้วกันครับแล้วก็ต่อเป็นส่วนของเสื้อครับแน่นอนว่าวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นในภาคแซนแอนด์มูนกันผมจะแต่งตัวคล้ายภาคแซนแอนด์มูนเลยนะครับผมอันนี้เป็นเฟิร์สเพลย์หรือว่าเฟิร์สอิมเพรสชั่นเลยนะครับยังไม่เคยลองเข้าไปเล่นมาก่อนนะครับก็แค่มาลองแต่งตัวละครไว้แต่ว่ามาแต่งให้ดูอีกทีนึงเลยก็เสื้อครับนี่มันก็มีหลากหลายรูปแบบเสื้อให้เราเลือกแต่ผมคิดแล้วว่าจะเอาเสื้อตัวนี้นะครับผมนี่ดูเท่ดีครับเป็นเขาเรียกว่าแนวชาวเลหรอหรือไม่ก็ตัวนี้ครับที่ผมคิดไว้นะครับแล้วก็มีเสื้อฮูดด้วยนะแต่ว่าไม่เอาครับไม่เทอันนี้ดีกว่าครับสีที่จะเอาก็เป็นสีส้มขาวนะผมก็ดูแมทช์กับทรงผมแล้วก็สีผมของเรานะครับแล้วก็สีตาด้วยแล้วก็กางเกงครับแน่นอนว่าคิดไปแล้วเหมือนกันนะครับผมว่าเป็นกางเกงนี่เลยครับเป็นกางเกงขาสั้นกับรองเท้าแตะเท่ๆนะผมนี้ก็จะมีกางเกงมากมายหลายแบบแต่เราชิวๆครับเป็นนักก็จนแบบชิวๆครับผมก็ไม่ต้องแต่งอะไรให้มันเวอร์วังหรอกก็เหมือนเดิมว่าผมเป็นสีขาวเอ้ยสีส้มดำแล้วกันครับคิดก่อนว่าจะเอาอันไหนส้มอันไหนดำดีว่าแต่จริงๆผมว่าให้มีสีดำตรงนี้จริงๆก็อยากได้ขาวเหมือนกันนะครับว่าขาวส้มอะไรเงี้ยมันดูเข้ากับแมทแต่ว่ามันจะดูแบบแปลกๆเองไปหรือเปล่าครับแต่มันดูเข้ากับเสื้อแล้วก็ดูเข้ากับกางเกงดีครับแต่ว่าไม่เอาอ่ะผมว่าเป็นสีดำแล้วกันนี่ประมาณนี้ครับนี่ๆดำไว้ตรงกลางดีกว่าครับแล้วก็ส่วนถัดมาก็เป็นในส่วนของกระเป๋าก็จะมีทั้งหมด2แบบด้วยกันนะผมเป็นกระเป๋าแบบเล็กๆกระเป๋าแบบว่าออกไปตั้งแคมป์อะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนครับว่าเราเอากระเป๋าเล็กๆก็พอครับสำหรับสีกระเป๋าที่ผมคิดไว้นะผมก็เป็นสีเขียวแล้วก็สีดำนะครับแต่ว่าเราจะเอาเป็นเขียวดำลายเขียวนะเหมือนกระเป๋าที่ผมใช้ในชีวิตจริงเลยนะครับผมกระเป๋าอันนี้สีเดียวกันครับหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวละครแล้วก็ชื่อของเรานะผมว่าเป็นชื่ออะไรนะครับแน่นอนว่าผมชื่อนี่นะครับไออังกี้ไออิดนะครับผมชอบมากชื่อนี้โอเคหิวก็ต้องกินนะครับผมแปลเป็นไทยนะครับเรียบร้อยชิบหายชื่อยาวไปหน่อยนะครับผมชื่อยาวไปหน่อยก็เป็นหอกศักดิ์สิทธิ์ละกันวิโอแนกครับผมชื่อนี้ผมก็ชอบมากโอเคฟินิชนะครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์นะครับเหมือนเป็นโปเกมอนออนไลน์เลยเฮ้ยมีคุณป้าครับไอนาเหรอนี่ครับ
กำลังหลับอยู่เหรอเร็วตื่นเร็วตื่นนี่เรามาอยู่ในบ้านเรียบร้อยนะครับตอนนี้ Good morning Vionek เอ้ย Good morning ฉันฝันน่ะเอ้าแล้วอะไรวะเนี่ยอะไรเอ้าเราตอบว่าฉันฝันแล้วไม่เห็นมีอะไรต่อเลยครับผมเขาบอกว่าดีแล้วที่ตื่นเร็วมีคนกำลังรอเขาอยู่วายทำไมวะทำไมนายนิดเราจำไม่ได้เลยไงเนี่ยมัวแต่นอนจะลืมไปแล้วเหรอเพราะวันนี้วันอะไรฮะวันนี้คือวันอะไรวะอะไรอีฟสักอย่างนึงแหละครับจบการศึกษาหรือเปล่าครับได้อะไรอ่ะเทมพีเดียนะผมอันนี้ก็น่าจะเป็นของที่เอาไว้คล้ายๆโปเกมอนมั้งครับโอเคมันเป็นของขวัญโอ้ขอบคุณมากอยากได้อยู่พอดีเลยโอเคเหมือนว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรงี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะผมก็เขาเรียกว่าเป็นเทมพีเดียนะครับผมเราอาจจะต้องการครับขอบคุณมากไอ้หน้าโอเคโอเคครับคิดว่าเวิร์กไหมก็ไปเลยแล้วกันครับรู้สึกว่าต้องไปหาศาสตราจารย์แน่เลยครับจะไม่รู้เลยครับว่าบังคับเดินยังไงนะครับคลิกละมั้งเอา WSD นะครับอุ้ยดูวิ่งไวดีนะครับมีเป็นโปเกมอนด้วยนะครับไม่ใช่โปเกมอนอ่ะจะเรียกว่าอะไรผมยังไม่รู้เลยครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะเป็นเทมพีเดียเทมโปหรือเปล่าครับนี่ครับเทมพีเดียนะผมเป็นอุปกรณ์ใดๆสักชนิดละครับอาจจะเรียกว่าเต็มๆหรือเปล่าสำหรับสัตว์ประหลาดเกมนี้นะครับผมอุ้ยวิ่งไวมากเลยนะครับคุยได้ไหมคุณไม่ได้ครับว่ะต้องไปที่บ้านศาสตราจารย์ได้เลยครับผมตามแบบฉบับของโปเกมอนเลยนะครับผมก็เขาบอกว่าได้รับอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากโปเกมอนนั่นแหละครับเกมนี้นี่ครับก็จะมีสัตว์ต่างๆมากมายไม่รู้ว่าจะมีโปเกมอนในตำนานหรือเปล่าทำไมผมติดคำว่าโปเกมอนวะนี่เมืองค่อนข้างสวยเลยครับผมซาร่าครับโฮมสวีทโฮมนะผมบ้านแสนอบอุ่นนั่นเองนี่ครับยินดีด้วยโอ้โหคนมารอเราเต็มเลยครับโอเคซาร่าอีเซียที่นี่แหละมั้งครับเขาบอกว่ายินดีด้วยนะครับเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเธอเป็นวันสำคัญมากนะครับผมเราคิดถึงเธอมากแน่นอนอะไรเงี้ยครับฉันจะให้เธอเป็นเงินเล็กน้อยสำหรับทริปในครั้งนี้ละกันนะครับผมอาจจะไม่มากนะครับแต่เราช่วยกันออกอะไรงี้ประมาณนั้นนะครับอยู่ดีเอาตังค์มาให้เฉยเลยผมจนขนาดนั้นเลยวะเฮ้ยมีใครบอกนายเนี่ยไม่มีใครเรียกเลยเหรอโอเคนายก็จบการศึกษาเหมือนกันเหรออะไรประมาณนี้มั้งครับวันดีแม็กนะครับเรากำลังรออยู่เลยกับโปรเฟสเซอร์คอนสแตนตินอสนะครับผมหรือเป็นศาสตราจารย์นี่แหละครับเฮ้ยนายพร้อมเลือกไอเด็กเวนก็ย่อยก็แย่แล้วไม่ใช่นะครับผมโอเคฝากดูแลด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับโอเคเราต้องไปกับเขาแล้วครับก็ขี้เกียจอ่านครับไปเลยดีกว่าครับเป็นเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆนั่นเองโอเคตามไปครับโอ้คุยได้ครับกดตัว F คุยนะครับก็สามารถคุยกับคนต่างๆได้เนาะโอเคครับเหมือนเป็นเกาะลอยฟ้าเลยฮะนี่เราอยู่บนเกาะลอยฟ้ากันเลยเนี่ยผมเดานะผมเราน่าต้องไปนี่ครับที่ห้องของศาสตราจารย์ได้เลยครับไปขายพักแซนแอนด์มูนเลยว่ะคล้ายๆเลยครับมานี่ไบโอเน็กมานี่เลยไอเด็กเวนโอ้ดีงั้นแหละดีอย่างที่นายรู้นะวันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนี่ไงเต็มๆจริงๆนะครับสัตว์ประหลาดของเกมนี้เราก็เต็มๆนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดนะครับประมาณนั้นนี่เชโดว์อย่างเท่เลยครับนายได้มาได้ยังไงเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกนะอะไรเงี้ยครับ ก็ไปต่อเลยกันครับขี้เกียจอ่านครับจริงๆก็ถ้าแปลก็แปลได้แต่ว่าแปลค่อนข้างนานพอสมควรครับรู้สึกว่าจะให้เราเลือกนะครับผมว่าจะเอาตัวอะไรนะครับจากไหนดีนะครับก็มีเป็นไดโนเสาร์สีเขียวนะครับแล้วก็มีลิงนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นตัวพลังจิตครับผมอยากได้ตัวนี้ที่สุดแล้วครับเท่ดีครับเท่มากครับมังกรคนน่าใช้เยอะเลยอะคริสตัลนะครับผมเขาบอกว่าเป็นคริสตัลเต็มๆนะครับผมมันเก่งกับเป็นพวกเต็มๆที่เป็นธาตุสายฟ้าแล้วก็ธาตุเหล็กเนาะเมนทัลหรือว่าธาตุพลังจิตเมนทัลน่าจะเป็นธาตุพลังจิตหรือเปล่าครับแต่ว่าจะกากนะครับผมเมื่อเจอกับธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินนะครับผมฉันจับได้นะครับที่ทุ่งหญ้าทักซ์มานะครับผมที่อยู่ใกล้กับอเมซิสบาเลนนั่นเองนะครับนายอยากได้เต็มๆตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับอยากได้ครับโอ้เป็นตัวเลือกที่ดีมากโอเคครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนะได้เต็มๆคริสตัลนะครับผมโอเคเราต้องไปต่อครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบั๊กเหรอวะมันเป็นอัลฟาเทนเห็นไหมครับตะกี้อะไรแปลกๆนะอันนี้รู้สึกจะเป็นเกมออนไลน์เราสามารถวิ่งและเจอคนอื่นได้ด้วยนะครับโอเคบิโอเน็กเป็นเขาบอกว่าบิโอเน็กเป็นครูสอนสัตว์นะครับผมนายคิดว่านายเก่งกว่าฉันใช่ไหมตอนนี้นะครับผมนายก็มีเต็มๆของนายแล้วครับมาดูกันว่าใครจะเหนือกันนั่นเองนะครับผมเชโดนี่ครับจะเป็นการ์ดครับผมเจอแม็กซ์เป็นคู่แข่งเรานะครับโอรี่เฮ้ยเท่ว่ะทำไมผมไม่เห็นตัวนี้วะตะกี้เหลือเป็นตัวพิเศษของเขาคนเดียวนี่ครับเท่มากครับ
แล้วก็มีท่าครับผมเป็นการ์สเบดมิลเลอร์เชลนิบเบิลครับคลิกขวาเพื่อดูดีเทลได้ว่าใช้เดี๋ยวนะมีค่าสตามิน่าเป็นค่า SP แน่เลยครับแล้วก็ดูว่าแต่ละท่าบวกอะไรบ้างอันนี้บวกพลังป้องกันพิเศษ2นะครับสตามิน่า15อันนี้เป็นท่านี้ใช้สตามิน่า7โจมตี37นะครับท่านี้โจมตี32สตามิน่า5เป็นท่าคริสตัลหรอใช่ไหมครับมันเป็นแบบสัญลักษณ์แล้วก็มีรู้สึกว่าจะเป็นพลังแบบพิเศษครับผมถ้ามีแบบรูปดาวนี่เห็นไหมโอเคการ์ดเวทเลยละกันครับแล้วก็เลือกตัวเนาะโอเคนี่ครับยิงลำแสงไปครับเฮ้ยโดนเมคานิคเข้าฮาร์ทครับฮีทครับโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยกูแตกเลยโอ้เป็นชนะครั้งแรกของเขาแต่เป็นแพ้ครั้งแรกของผมเลยครับนายชนะแม็กนะครับผมมันขี้โกงอ่ะโกงชิเป่งเลยครับไอตัวเนี้ยโอเคยินดีด้วยสู้ไม่ได้ครับก็ยอมแพ้รู้สึกว่าต้องไปเฮ้ยมาได้ไงนกเวนไม่ใช่นกเวนครับนกน้อยให้ผมเหรอหรือว่ายังไงให้ผมครับจะได้เก่งขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งโอเคครับประมาณนั้นมาอ้าวแล้วไอ้คนนี้ไม่ได้ด้วยครับเอ้ยนี่เจอคนด้วยนะเดอะสเตอร์ดักก็จะเป็นคนเล่นครับน่าจะเป็นคนเล่นนะครับโอเคผมขี้เกียจอ่านละไปเลยดีกว่าครับเราได้8เทมการ์ดนะครับอันนี้ก็น่าจะไปจับเทมๆนั่นแหละครับคล้ายๆไปวันแล้วก็บาร์มนะครับอันนี้ก็เหมือนยาเนาะโพชั่นบวก25เลือดนะครับตามนั้นเนาะป่ะไปต่อครับผมเป็นเกมที่น่าสนใจนะครับผมมาถึงก็แพ้เลยครับนี่ครับออนไลน์นะครับเกมนี้ผมไฟได้ป่ะน่าจะยังเด็กเล็กอยู่หวัดดีพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้ครับหวัดดี ไปดีกว่าครับเฮ้ยเนฟสเตนครับอันนี้น่าเป็นคนแหละผมว่านะเราจะทาไฟได้ไหมครับไม่น่าได้หรอครับแต่แต่งตัวเท่เดียวคนนี้ดูลึกลับดีครับแถวนี้มีอะไรวะเฮ้ยมีปลากระเบนด้วยมีปลากระเบนนะครับสวัสดีคุยกับลุงดีกว่าครับก็เฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านเลยครับเอ้าชิบหายแล้วอ่านไม่ทันครับเขาบอกว่าให้ฉันอยู่กับความเงียบสงบเถอะเอ้าเวนเนี่ยครับผมมัวแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดข้ามเพลินไปหน่อยครับเอ้ยคนนี้เดินแล้วคนนี้เริ่มออกเดินแล้วครับแต่ผมไปไหนต่อดีวะเนี่ยเดินทางต่อดีกว่าครับปะอันนี้ก็เป็นอัลฟาเทสอยู่นะครับเกมยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นี่น่าเป็น MEC เนาะแต่นี่เห็นไหมมีเป็นชายหาดด้วยนะครับตรงนี้ลองคุยดูดิหวัดดีเขาบอกว่าได้โปรดนะครับผมช่วยดูแลแม็กซ์ด้วยนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ฉันสัญญาโอเคปะออกเดินทางเลยครับผมจะเจอใครหรือเปล่าโอ้ยทำไมมาได้โปเกมอนเป๊ะๆเลยครับผมเขาบอกว่าพาซินโค้ดหรือว่าถ้าเป็นชายหาดชายฝั่งพาลินมันอันตรายนะครับอย่าลืมที่จะใช้บามนะครับเมื่อเธอเกิดปัญหาขึ้นมันไม่ใช่การมาจนภัยที่ง่ายนะผมหนีได้ปะหนีได้โอเคเฮ้ยวันนี้มันจะชัดผมปะเนี่ยโอเคนี่ มันเป็นเกมโปเกมอนออนไลน์นะครับผมวันนี้เทรนเนอร์สู้ได้ไหมสวัสดีนายจะไปที่ชายฝั่งพาซายคอใช่ไหมใช่ไปครับโอเคก็เขาบอกว่าเหมือนให้เราระวังเต็มที่อยู่ในนี่ครับบนหญ้านี้นะครับในหญ้าเฮ้ยอันนี้น่าเป็นเทรนเนอร์ที่เราต้องสู้หรือเปล่าครับถ้าผมเดานะจะเป็นเทรนเนอร์ประจำว่าเป็นคนครับเอาจริงด้วยครับมาฮะในที่สุดแล้วมีคนที่ใช้การทดสอบพลังสักทีนึงโอเคเลดไฟนะครับผมมาครับปิกกระเป็กกับใครวะเฮ้ยไอหมูที่มันอยู่ในห้องนอนเรานี่ว่าโอเคคริสตัลกับทูไวครับไปเลยชิเลิกนายมาครับทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้รีไซเคิลอ๋อดูว่าเราอ๋อเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวประมาณนั้นนะครับแล้วเวลานี่คืออะไรวะเดี๋ยวเวลาคืออย่างถุงเวลาอะไรงี้เหรอครับหรือไม่สู้แล้วผมไม่รู้ท่าได้ไงว่าท่าไหนโคตรเป็นยังไงครับโอเคเราตีไปที่นกก่อนแล้วกันครับเล็งนกก่อนน่าจะปลอกอันนี้เป็นท่าวินเบทท่าลมแน่เลยครับเนี่ยอันนี้เป็นการโจมตีกายภาพครับเพราะว่าเป็นรูปไอเนี่ยครับเป็นรูปแสงไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะแสงออร่าประมาณนั้นครับสามีนาเก้าโอเคไปเลยโอ้ยโดนจิกครับจิกนกจิกนกครับถ้วยวินเบดดาบแห่งสายลมโอ้ตีไม่โดนตีไม่เข้าครับเหมือนธาตุพืชจะแพ้ธาตุบินแน่เลยครับต้องศึกษาธาตุด้วยครับโอเคนิเบิลครับโอ้โดนกระแทกใส่ครับนี่ถ้าเกิดเราฆ่าได้แล้วก็ได้ในส่วนของ AP เลยทันทีนะจริงๆมันได้เลยครับใช้เป็นการเบียดละกันครับน่าจะไหวครับแล้วก็เป๊กอันนี้ธาตุจิกเป็นธาตุลมครับแต่ธาตุนี้แรงกว่าไปเลยวินเบดโอ้โหตีไม่เข้าเลยครับการ์ดเบสโอ้ยอึดมากครับโดนนิเบิลแหวกโอ้เจ็บครับเต่าผมครับการ์ดเบสวินเบดตีไม่เข้าใช้เป็กแล้วกันครับจิกมัน
อืมเรียบร้อยแต่อีกหนึ่งครับไอ้คนที่พ่อลูกที่พัดภาคจากกันหรือเปล่าครับตรงผมเดียวผมเลยครับกลับมาเต็มๆได้รับ43เงินแน่เลยครับตะกี้ที่เป็นรูปดวงอาทิตย์ครับดูทันไหมเอ้าไอ้คนนี้หายไปไหนแล้ววะเฮ้ยช่างมันครับหายไปไหนแล้ววะอ๋อน่าเป็นคนเล่นที่กำลังสู้กับคนนี้อยู่แน่เลยสู้กับเทรนเนอร์อยู่เอ้าโดนเลยครับชิบหายละโดนลุมครับสวยแล้วโอเคมาโดนลุมนะครับผมตาเตลุกับใครวะเนี่ยโอ้สองตัวเหมือนกันเลยครับผมไปเลยคริสตัลกับทูวายครับหรือว่าทูวายอีกมั้งมาใช้เป็นการ์ดเสดนะครับทำไมใช้ไม่ได้อะทำไมน็อตเลดี้ครับหรือว่าต้องรอหรือเปล่าครับต้องรอเธอหรือเปล่ามันบอกไม่พร้อมแต่จริงสตามิน่าผมมีนะครับผมก็ใช้นิเบิลแล้วกันครับนิเบิลเป็นธาตุเอ้าเชียร์ตีกันเองได้ด้วยเหรอวะเกมนี้เป็นธาตุลมครับนิเบิลโอเคจะไหวไหมเนี่ยผมเวล5เขาเวล4ครับเป๊กโอเคธาตุลมคู่นะครับผมจิกมันอื้อฮือสคราชโดนขวนมานะครับช้ามากครับเอ้าแตกเลยเฮ้ยพี่บอกนะว่าสู้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวทำไมมันยากจังวะโดนอะไรอ่ะผงลาบบอโอ้ลบแอทแทกลบโจมตีครับไม่เป็นไรเรามีการ์ดสเปรดอยู่ครับเฮ้ยทำไมมันยากจังวะเฮ้ยนี่ยิมแรกเอ้ยนี่เทรนเนอร์คนที่2เองอ่ะเนี่ยโอเคแตก1ครับหือไฮเวลเยอะมากเวล6อ่ะครับอันนี้คืออะไรใช้ของใช้บามใช่ไหมโอเคคิวตัวเองดีกว่าครับมาอันนี้เวล6เจอเวล3ตัวนี้มันเก่งมากเลยนะครับโอเคฮิวสวยครับเป็น2เทรนเนอร์เป็นการดูโอแบทเทิลนะครับอื้อเหือโดนตีไม่ตายครับผมใช้เป็นมิเรอร์เชลดีไหมเนี่ยไม่น่าเวิร์คครับนิปเปิลไปเลยอื้อตีมันเหือเจ็บหนักอยู่ครับเขาใช้เทเดอร์เนสนะครับผมลดพลังโจมตีผมอะเวเนยถ้าผมอยากเห็นร่าง3ของตัวนี้มากเลยครับไปเลยกาสเวดดาบย่าโอ้โหสวยลบพลังโจมตีเราครับไม่มีผลครับสังเกตว่าผมตีเท่าเดิมไหมนะต่อให้ผมโดนลบพลังโจมตีเยอะแค่ไหนครับกาสเวดโอเคเรียบร้อยครับแตกไปอีกหนึ่งครับสวยงามมากน็อกเอาแล้วครับตาเตลุโอเคนี่ครับนี่ได้45ดวงอาทิตย์มาครับหรือน่าจะเป็นเงินแหละเงินชัวร์ครับแต่สู้ยากมากเลยแล้วเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้โหเวนผมเดินลงมานะครับผมจะไอ้นี่เว้ยผมจะกลับไป PC ที่บ้านจะไปพักรักษาตัวนะครับโอ้โหปิ๊กเก็ตเป๊กกับปิ๊กเก็ตเป๊กครับแล้วผมยังแตกอยู่หนีได้ไหมเนี่ยสู้ไม่ไหวแน่เลยครับหนีก่อนนี้ปะอันนี้คือหนีใช่ไหมคืออะไรอ่ะผมไม่ใช่หนีละผมเป็นถ่วงเวลาอะไรพวกนี้แล้วครับโอเคอ๋อหนีจริงๆด้วยมันออกเกตซัมเลสอะแบบว่าไหนต้องพักผ่อนนะอาชิบหายแล้วหนีไม่ได้ถ้าเป็นโปเกมอนที่สู้กับเทรนเนอร์น่าจะหนีไม่ได้มั้งครับโอ้โหเวนแต่ผมยอมแตกปล่อยแตกเลยครับสู้ไม่ได้แน่นอนครับเกสซัมเลสในควรจะพักนะโอ้แต่มันไม่ได้ไงรีบฆ่าซันซี่ไอ้หมูเวนเฮ้ยหมูมันตีตัวเองครับเอ้ยคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหรือว่าพอสกิลที่ผมใช้ไม่เกี่ยวแน่เลยครับโอเคการ์ดเบทไหนก็ไหนเขาขอจัดการหมูสักตัวนึงก่อนละกันนะครับเอาตีไม่โดนครับทำไมวะเฮ้ยเอ้ามันตายครับมันตายเองครับงงอยู่ดีฆ่าตัวตายเฉยเลยครับเอ้างงเอ้าแล้วเอ้ยผมวิวอัพเลยครับเอ้างงงงกับหมูครับโอเคตีมันจิกมันครับเออไม่ใช่ครับเหมือนจะใช้ไม่ได้ฮะโอ้ยโดนขวดยาไหมแตกเลยครับผมน่าจะคิวเลือดก่อนอ่ะโอ้โหอุตส่าห์ได้เปรียบแล้วครับตะกี้เสียดายไม่เป็นไรครับการพ่ายแพ้ครั้งที่2ของเรานะครับเฮ้ยเสียตังค์ได้เหรอเฮ้ยไปเกิดที่ไหนครับแล้วถ้าโปเกมอนหมดอ๋อเกิดที่บ้านเราครับโอเคเฮ้ยมีเสียตังค์ด้วยเหรอวะโอ้โหเกมอย่างหินเลยครับโอ้โหโดนจิกตังค์ครับโอเคแล้วผมต้องเก็บเวลให้มันเยอะกว่านี้ก่อนแน่เลยครับลองดูโปเกมอนป่าดิลองดูครับจะเจอไหมมันหาโปเกมอนยากจังวะเอ้ยมันหาเต็มๆยากจังครับเต็มๆป่าเอาคนนี้มันเดินมาเจอเลยครับเดี๋ยวฮัลโหลพี่น้องฮัลโหลเดี๋ยวนะเฮ้ยโอเคเจอจนได้ครับวิ่งอยู่เป็นปีครับเจอเป็นพาฮาโร่ครับผมกับใครวะพาฮาโร่กับใครล่ะเดี๋ยวกับตาเตลุนะครับผมตัวนี้เก่งนะแต่ว่าเป็นเพศผู้แล้วก็เพศเมียครับโปเกมอนผมมีเพศเหรอเนี่ยไม่เป็นไรครับ
การ์ดเวทเป็กดีกว่าครับรู้สึกว่าถ้าจะตีไม่โดนมั้งครับจะใช้ทัดลมใช่ไหมเหมือน1ลบ2ครับ1ส่วน2แบบว่าโดนเบาลงแบบ not very sensitive อะไรเงี้ยแต่โดนจ้องครับลดอะไรวะโดนจ้องอย่างงี้โดนลบดีเฟนส์ครับผมลดป้องกันโปเกมอนป่าครับเอ้ยเต็มป่าครับโอเคเอ้ยผมใช้ทัดเดี๋ยวผมใช้ท่านี้ไปแล้วมันสามารถแคนเซิลได้นะครับนิปเปอร์ดีกว่าเป็นนกก็น่าเจอท่านนกครับท่านวินเบดจะโดนไหมท่านบินครับจะไม่รู้ท่าเลยนะว่าท่านไหนโอ้โหตีไม่เข้าครับท่านลมน่าจะแพ้ท่านพื้นแหละอย่างเงี้ยสแตร์โดนช่องงองนะครับแต่เกมนี้มีพีพีครับผมมันเป็นในส่วนของระบบไอ้นี่แทนครับสเตมิน่าแทนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนาะโอเคเป๊กจิกบันตัวไวโอเคสวยงามนะครับส่วนใหญ่เป็นดูโอแบทเทิลหมดเลยอ่ะโอเคไปต่อครับว่าเราเดินไปแกแต่ว่าเทรนเนอร์มันหินโหดมากครับหาหรือโหดหาหรือหินเลยครับคนนี้สวัสดีเขากำลังฝึกอยู่ฝึกอะไรอ่ะมาสู้กันดีกว่าไม่ได้ฟังหรอฉันไม่มีเต็มๆในชั้นไม่ได้เทรนเนอร์อ๋อเขาเรียกว่าเทรนเนอร์นะครับผมโปเกมอนเทรนเนอร์ก็คือเทรนเนอร์ครับผมเราเป็นนักวิ่งอิสระนะครับผมหรือว่าพวกฟรีรันเนอร์กีฬาอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นนะครับผมอ๋อโอเคผมสามารถกระโดดลงไปได้อะไรเงี้ยพี่แกสู้กับคนนั้นครับไม่เอาดีกว่ามีทางดีให้ผมไปเก็บโปเกมอนเหลืออะไรพวกนี้ไหมเฮ้ยที่นี่ที่ไหนอะโอเคน่าเป็นโปเกมอนและเป็นของรีไวท์ครับชุบชีวิตแน่นอนครับได้รับเลือด 50% แล้วก็สตามิน่า 50% ครับจากการชุบชีวิตลองไปทางนี้ดูครับมีอะไรหรือเปล่าบินได้ไหมบินก็ยากละกระโดดไปน้ำไม่ได้ครับนี่อันนี้เขากำลังตกปลาหาเต็มวอเตอร์คนนี้น่าจะสู้แน่เลยครับวิ่งไปวิ่งมาครับเขาบอกว่าเขาสามารถเจอเธอคุยซ่านครับผมจากที่นี่แต่ว่าฉันไม่มีถ้าเกิดว่าฉันมีเซิร์ฟบอร์ดนะเราน่าจะใช้เซิร์ฟบอร์ดในการว่ายน้ำได้ในการแบบว่ายน้ำแล้วครับป่ะเดินทางต่อครับเฮ้ยทางนี้ทางตันเหรอโดนหลอกโอเคไปได้ไหมไปไม่ได้ครับติดน้ำครับไม่มีเซิร์ฟบอร์ดคุยจากข้างบนก็ได้เหรอนี่ครับมันจะเป็นเกมออนไลน์ซึ่งเราสามารถเจอเพื่อนเราได้หรือว่าเจอคนอื่นท้าสู้ได้ครับข้อเสียงโปเกมอนคือที่เราเคยเล่นกันอยู่ใช่ไหมครับเราจะไม่เจอเทรนเนอร์อื่นเหมือนเราเล่นอยู่คนเดียวแต่นี่คือมีเทรนเนอร์คนอื่นเล่นด้วยนี่ครับลองคุยดิสู้ได้ไหมว่าเขาบอกว่าGood morning เขาบอกว่ากำลังหาเต็มๆป่าอยู่นะผมก็ดูแลช่างมันโอเคอย่าสู้ดีกว่าครับพวกนี้อันนี้น่าจะโดนแน่เลยครับมาผมยอมรับแล้วไม่สู้ฮะทำไมไม่สู้วะแปลกมากครับดีแล้วครับไม่เป็นไรครับโอเคเก็บของได้เป็น Vital Apple เพิ่มเลย 25% ครับประมาณนั้นอันนี้น่าสู้แน่ครับโอ้ยกระโดดล่วงมาแล้วผมว่าน่าจะโดนดักเก็บแน่เลยครับผมเนี่ยโอ้โหโดนแล้วไงล่ะ2ฝาแฝดสาวน้อยนะครับผมต่างกันแค่4ที่คาดผมครับลาร่ากับซาร่านะครับโอเคเอ้าเดี๋ยวเขาคุยกันอะไรกันวะเนี่ยเอ้าไม่ได้สู้หรอเอ้าอ๋อกว่าจะสู้ได้ครับคุยนานชิบเพ่งเจอตัวอะไรวะอุ้ยน่ารักครับเอ้ยตัวนี้น่ารักก็อยากได้อ่ะผมอยากได้ตัวขวาครับเห็นปะตัวแก่อ่ะเท่ฟอร์มูครับกับสวาลิโอเคนิเบิลเดี๋ยวนะอันนี้เป็นท่าอะไรท่าลมครับน่าจะโดนท่านี้แรงมั้งเป๊กน่าจะโดนท่านี้แรงครับมันท่าลมหรือว่าท่านอร์มอนวันนั้นอ่ะเอ้ยเขาใช้ชายชิลครับโลไอครับโอ้ยเพิ่มดีเฟนซ์1ระดับนะครับนิเบิลน่าจะเป็นท่านนอร์มอนแน่เลยครับดูออกทรงอะนะบับเบิ้ลโอ้โหโดนท่านน้ำมาครับเอื้อการ์ดเบดน่าจะเจ็บครับน่าเจ็บแน่เลยโอเคและอันนี้ใช้เป็นอันนี้น่าเป็นท่านนอร์มอนแน่เลยครับแต่บทที่เป็กในโปเกมอนมันเป็นท่านบินนะอันนี้เป็นท่านลมครับแต่โปเกมอนไม่มีท่านลมเนี่ยประเด็นลองดูครับใช้ชิวนะครับผมโล่เขินอายนะครับเพิ่มดีเฟนซ์1ระดับครับวินเบดเจ็บอยู่ครับโอเคแล้วก็กาสเวดน่าจะเจ็บนะถ้ามันเป็นท่าดาวจริงๆครับแต่ไม่เห็นบอกเลยว่าซูเปอร์เอฟเฟคทีฟโอ้โหโดนอีกแล้วครับเฮ้ยเชี่ยแล้วไงไซปาร์ทครับโอ้โหเฮ้ยเต็มๆน่ารักดีครับตัวนี้ครับเป็นเป็ดบวกกับหอยครับเป็ดใส่หมวกหอยครับแต่ผมว่าผมต้องเติมเลือดแล้วแหละโอเคโหดมากครับถ้ามันโหดหินหาหรือโหดขนาดนั้นวะนั่นน่ะเกมเนี้ยโอ้โหนี่ขนาดเป็นเทรนเนอร์คนที่3คนที่4นะก็ยังโหดขนาดนี้เลยครับ
เฮ้ยโอเคไม่รอดครับอย่าบอกนะมีอีกอ่ะไม่มีแล้วครับโอเคเวล6แล้วได้ชาเป็นเชอร์ไวส์มานะครับผมอันนี้เป็นฮัตนอร์มอนแหละมั้งนะครับผมก็ตีแรงอยู่ครับเอาโอเคโอ้โหปิกเก็ตปีครับตัวนี้ผมยังงงกับมันอยู่เลยบางทีผมก็ตีไม่ได้แล้วดีๆมันก็ตายครับโอเคการ์ดเวทมาใช้เป็นเชอร์ไวส์แล้วกันครับเชอร์ไวส์เสียงอะไรสักอย่างนี่แหละครับโอเคอุ้ยโดนคู่เลยสวยสวยครับโอเคเรียบร้อยไม่รอดครับไซปัสครับโอ้โดนควนไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับการ์ดเบสจะโดนไหมวะตะกี้มันไม่โดนอ่ะหรือเป็นธาตุผีหรือเปล่าครับเราใช้ธาตุดอมอนตีไม่โดนวินเบสโอเคตีไม่เข้าก็จริงแต่ว่าตายอยู่ครับเรียบร้อยอุ้ยระเบิดตัวเองผมเจ็บด้วยครับโอเคเวล8แล้วคริสเตอลของเรานะครับได้เงิน63บาทนะครับโอเคไปต่อครับอะจะเจอเมืองอื่นหรือยังวะป่ะเอ้ยอย่าไม่อยากสู้เลยเฮ้ยนี่ข้างหน้ามีร้านขายของอยู่ครับอื้อหือเขาบอกว่ามีบัมอีกเยอะอีกไหมโอเคประมาณนั้นครับเหมือนจะขโมยเราหรือเปล่าครับเอาไม่ไม่เขาแนะนำเราครับแนะนำเราไม่ได้จะเอาบัมหรือเอายาจากเรานะครับเอ้ยแมงมุมหมอปลาหมึกครับปลาหมึกแมงมุมครับเอาว่ะมาไปเลยคิสโซกับทูไวพาฮาโลนะครับผมใช้การ์ดเบสใส่นี่ดีกว่าแล้วก็ใช้เป็นวินเบสใส่นี่ครับเฮ้ยไม่โดนนี่ว่ะถ้าลมมือจะตีทัดบินไม่เข้าครับโอเคเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่อุ้ยโดนจ้องครับไอ้นกนี่มันครอบจ้องครับสวยลบดีเฟนส์1ระดับนะครับอุ้ยทัดน้ำไม่น่าแรงเท่าไหร่นะเฮ้ยมีอะบิลิตี้นะครับเพิ่มสปีดครับเดี๋ยวนะอะบิลิตี้อะไรอ่ะโอเคผมจะชิวไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะอ่านยังไงวะเนี่ยโอเคโชคดีชิวไว้มันตี2เป้าหมายครับแรงอยู่ครับสวยฮิปโนซิสท่าหลับแน่นอนครับท่านี้ติดหลับไหมหลบได้ไหมหลบไม่ได้ครับผมติดหลับเลยผมไม่เป็นไรอุ้ยเบลเจ็ดเลยครับทูไวอีททูไวครับการ์ดเบดไม่น่าเข้าเนาะไม่น่าเข้าครับนิเบอร์แล้วกันอันนี้ยังหลับอยู่ทำอะไรไม่ได้ครับเป๊กไปแล้วกันครับเผื่อจะตื่นยังหลับเลยเป๊กอุ้ยผมโดนเป๊กครับนิเบิลเรียบร้อยสวยงามครับโอเคเอาแล้วตื่นแล้วด้วยครับเอ้าตื่นตอนชนะเนี่ยนะคือหลับเนี่ยโอเคได้เงินหมด14นะครับผมนะผมอยากลองดูว่าเราจะดูข้อมูลโปเกเต็มๆของเราจากไหนครับนี่ครับมีแบ็คมีกระเป๋าด้วยว่ามีอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับคราฟได้ไหมเนี่ยคอสตูมไหมเป็นตัวละครเป็นพวกเสื้อผ้าเลยเนาะแล้วก็เป็นบัตรว่าเรามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เล่นไปตั้งแต่วันไหนอะไรอย่างนี้นะครับผมนี่ครับมีการปฏิสัมพันธ์นะครับสควอตนี่เป็นทีมครับนี่คริสตัลครับเป็นธาตุคริสตัลครับอันนี้คืออะไรวะไม่แน่ใจมีเทคนิคด้วยหรอคืออะไรวะไทแอดนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าโดนตีด้วยธาตุน้ำนะครับผมจะเพิ่มสปีด1ขั้นประมาณนั้นนี่มีทีวีด้วยนะ SV กับทีวีเขาเรียกว่าเหมือน IV กับ EV หรือเปล่าครับผมว่าเดาว่าทีวีอ่ะน่าจะเป็นค่า EV SV ก็น่าเป็น IV ครับชัวร์เลยอันนี้ได้เป็นเทนนิ่งแน่เลยครับเทนนิ่งแวลูอันนี้เป็นสเปเชียลแวลูหรือเปล่าครับดีเฟนซ์เยอะมากตัวนี้ล่ะattack น่าจะเต็มหรือเปล่า37น่าจะเต็มเลยครับดูจากทรงนะประมาณนั้นเป็นท่านลมครับตัวนี้โอเคมาต่อครับสวัสดีนายเป็นใครเนี่ยช่างมันครับอ่านนานมากนี่มีให้เราขายของครับให้เราซื้อของครับทำอะไรวะน่าจะป้องกันการเจอเปรมอนป่าอะไรเงี้ยครับเป็นทูบแล้วก็เทมการ์ดเอาไว้จับครับบาร์มก็เป็นยานี่ครับเป็นเงิน480เขาเรียกว่าอะไรวะเงินในเกมนี้เดี๋ยวนะไม่บอกครับว่าเป็นเท่าไหร่อ่ะแต่เป็นผมเรียกว่าสันแล้วกันนะครับมันดูรูปร่างเหมือนดวงอาทิตย์ดีนะครับโอเคเดินทางต่อนะครับโอ้โดนเลยมันชอบดักครับจะมียิมไหมเนี่ยโอเครีบจัดการเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอ้สกาลิกับคาคุนะครับโอ้ไหวไหมเนี่ยโอ้ไปเลยมาครับคริสตัลกับเทาทูไวครับใช้เป็นท่าการ์ดเบสครับยิงตัวนี้แล้วกันครับวินเบดใส่ตัวนี้โอเคหูเจ็บหนักครับครึ่งหลอดไปดีแซนสเปตเตอร์ครับหูโดนทรายครับโดนคูณ2แล้วแตกเลยครับทีเดียวทำไมมันเก่งจังวะเชี่ยโอ้โดนฮาร์ดพิษครับติดพิษระดับ3เทิร์นหรือเปล่าเฮ้ยผมโดนทีเดียวหายเลยครับโอเคมันก็หายเหมือนกันแต่แกน่าเป็นซูเปอร์เอฟเฟคทีฟครับอุ้ยโดนเทลสไตล์ครับ
โอ้โหแตกเลยกูแตกเลยแล้วโดนขโมยเงินนะครับประเด็นอ่ะโอ้โหเกมนี่ครับเสียเงิน74บาทครับพี่บอกนะต้องเดินใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยไม่แล้วมาเกิดแค่ตรงนี้ครับผมไม่อยากสู้เลยครับมันสู้ยากอ่ะโดนคูณ2ครับนี่มีคนพิมพ์กันไว้นะเห็นไหมโอเครีบซัดเลยดีกว่าครับขออีกรอบนึงจะเป็นเกมที่เริ่มต้นยากมากครับปกติโดเรมอนจะเป็นเกมที่เล่นง่ายๆใช่ไหมอันนี้คือแม่งยากตั้งแต่แรกเลยครับเราต้องจับเต็มๆตัวอื่นมาช่วยสู้หรือเปล่าวะแต่น่าจะกาดป้าเต็มๆตัวแรกๆอ่ะเอาไงดีครับการ์ดเบสซัดมันก่อนเลยแล้วกันวินเบสโอเคแลกกันครับอื้อวินเบสเจ็บหนักครับแซนสเปตเตอร์ไม่รอดแน่เลยครับอุ้ยยังรอดอยู่โดนซูเปอร์เอฟเฟกตีฟครับผมการ์ดเบสโอเคเขาเจ็บอยู่เหมือนกันครับท็อกซิกสปอร์สวยอย่างนั้นละดีอย่างนั้นละดีปิดพีทครับกินยาเลยกันข้อได้เปรียบของเราคือเรากินยาได้ครับโอเควินเบดสัตว์ไปที่น้องน้อยตัวนี้ครับเลือดกลับมาเต็มแล้วครับโอเควินเบดเฮ้อเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งครับไม่รู้จะมีตัวอื่นมาไม่น่ามีนะครับน่าจะมีคนละตัวหรือเปล่าโอเคโดนไม่เจ็บเท่าไหร่ครับมาเฮ้ยมีอีกกังกีครับตัวอะไรวะโอ้โหเหมือนเป็นแมลงครับผมใช้บ้างหมดแล้วกันนะครับเพิ่มเลือดวินเบดมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นให้มันแบบเร็วขึ้นได้ไหมครับเร่งสปีดเกมอะไรเงี้ยเรียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งครับส่วนใหญ่เป็นดูโอแบทเทิลฮะสปาร์คอันนี้เป็นท่าสายฟ้าครับแน่นอนทำลายเพิ่มสเปเชียลตัวเองครับผมพิษหมดแล้วโอเคโชคดีที่มีวันหมดอายุของพิษนะครับได้เป็นท่าคริสตัลดาร์ทครับเอาทำอะไรได้เหมือนฮิวหรอมันมีบวกคิวๆด้วยมั้ยครับเห็นป่ะหรือว่าตีแรงขึ้นหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นท่าคริสตัลตีเบาเลยครับลองดูแล้วกันครับpenalty เหรอผมงงอ๋อน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กับตัวท่านลมหรือเปล่าครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นท่านลมที่เราสู้อยู่เนี่ยวินเบดไอ้ไม่ใช่วินเบดทูไวเป็นท่านลมครับเหมือนเป็นคอมโบกันนะให้ผมเดานี่โดนคูณ2เลยครับสวยเป็นคอมโบน่าจะแบบท่าเกื้อหนุนกันอะไรอย่างงี้แหละโอเคชนะแล้วครับสวยงามว่าจะชนะได้ยายชิเป๋งไปไหนต่อดีครับมีตัวตลกด้วยนะเฮ้ยแต่งตัวเท่โอ้โหผมว่าเขาต้องเก่งมากๆแน่เลยครับจะไหวไหมเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวเท่เหมือนซามูไรญี่ปุ่นเลยครับแต่ผมอยากจับตัวนี้มากเลยครับไอ้ตัวเนี้ยอยากได้มากเลยครับผมต้องจับมาร่วมทีมไม่ได้ครับผมอยากเห็นร่างพัฒนาของแต่ละตัวโอเคคริสตัลดาร์ทครับยิงไปที่ฟอร์มูแล้วกันวินเมทครับยิงไปที่ไซพัดนี่ครับเห็นมั้ยมันมอบพลังให้กันแล้วก็ตุ้มไม่ตายอยู่ดีครับวินเมดเจ็บอยู่เทนเดอร์เนสนะครับผมโอ้ยโดนลบไอ้นี่ครับแอตแทคลงครับวอเทอร์เบดน่าจะไม่เข้าแล้วเรามีอบิลิตี้ครับนี้เพิ่มสปีด1ระดับนะครับผมการท่านน้ำเนาะผมใช้เป็นการ์ดเบดแล้วกันน่าจะไม่รอดครับไอ้เป็ดเนี่ยแล้วก็เอาวินเบดยิงไอ้ตัวฟอร์มูครับโอเคเรียบร้อยครับไปหวานอีกหนึ่งครับไม่รู้ว่ามีเต็มๆทั้งหมดกี่ตัวมีโปกีเด็กให้ดูไหมครับเต็มๆเด็กอะไรเงี้ยโอเคอุ้ยมีอีกครับเปลกีตัวอะไรวะกระเบียนหรอฉลามหัวคอนครับคริสตัลรัสโอเควินเบดเรียบร้อยท่าขี้โกงครับท่าแรงครับแรงมากครับแล้วก็วินเบดไปเรียบร้อยจบเจ้าไม่เล่าหรือนะครับผมได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่วะโอเคเขายอมแล้ว66บาทครับ66ซันครับป่ะไปต่อครับเอ้ยมีกล่องให้ด้วยตรงนี้ได้เลยวะใช้เท้าได้อีเตอร์เพิ่มสตามิน่า20ครับอีเตอร์โอเคอินบิสกิตอันนี้คนโอ้โหผมโดนมันหลอกครับอุ้ยแต่นี่ร่าง2แน่เลยวะตัวของมันอะร่าง2ของไอ้นกแน่เลยครับโอเคเวทเดี๋ยวเจเนียนนะไม่ต่อสู้เท่านั้นอะไรของมันวะโอเคมาครับเฮ้ยผมจำได้ผมได้เปรียบมันครับไอ้แมลงสายฟ้าตัวนี้ครับผมได้เปรียบเขาครับคริสตัลดัสโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใช้ของไอ้เพื่อนได้ไหมได้เนาะโอเคได้ครับได้ก็คือใช้เทิร์นของตัวนี้ไปให้ของเพื่อนอะไรเงี้ย
แล้วอาคิเซอร์เป็นตัวโจมตีครับเออโอเคโดนคูณ2สเปซไปผิดนะครับผมกังกีไม่รอดนิมเบิลทำอะไรวะเฟลอะทำอะไรได้ครับคริสตัลดัสโอเคน่าจะจบเลยครับผมมาเออเรียบร้อยครับกังกีไม่รอดนะครับผมสวยงามโอเคชนะแล้วนะครับเราจะไปเมืองต่อไปได้ไปยังวันเนี้ยไปต่อครับเอ้ยอันนี้เขามาหาอะไรที่นี่ปะเนี่ยโอ้โหเจอโปเมกอนป่าครับเอ้ยเจอเต็มป่าครับตาเตลุครับเก่งนะตาเตลุเก่งอยู่ครับหนีอ๋อหนีได้ครับแต่ถ้าจะหนีต้องเจอโปเมกอนป่าโอเคหนีได้เนาะรีบไปต่อดีกว่าครับที่นี่มีอุ้ยน่ากลัวชิเป่งเลยครับโจรเหรอโอ้แต่ผมหนีมันไม่ได้ไงประเด็นคิดไม่เป็นไรครับก็น่าจะต้องสู้แหละครับผมเฮ้ยนี่เดี๋ยวเฮ้ยตะกี้เขาบอกผมว่าตัวอะไรชนะธาตุอะไรครับไม่ทันแล้วอ่านไม่ทันมีตัวเดียวครับคนนี้โอ้โหร่างสองเลยครับเวลแล้วไงเวล11ร่างสองจะไหวไหมเนี่ยคอมโบนครับวินเบลดโอเคเร็วกว่าครับอื้อมีเจ็บอยู่นะแล้วจอสไตล์ครับโดนอึ้งเคี้ยวกระชากครับโจมตีด้วยเขี้ยวครับแต่จอนี่แบบว่ากรามเนาะแบบว่านั่นแหละเป็นเขี้ยวกรามอะไรพวกนี้แหละครับวินเบลดโอเคเฮ้ยไฟบีดโอ้ยฟินบีดครับโดนเอาครีบฟาดครับตะกี้โอเคนั่นแหละว่ะพิลานีแอนครับโอเคไรผีค่อนข้างเยอะครับโอ้แต่น่ากลัวมากครับคนนี้แต่งตัวได้น่ากลัวครับโอเคไปต่อครับเจอเมืองเรียกเนี่ยอยากเจอเมืองมากเลยตอนนี้มีของไหมว่าเดี๋ยวเดินสำรวจก่อนแล้วกันนะครับมีไหมแบบว่าของให้เราโดอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่มันเป็นหินธรรมดาใช่ไหมโอเคครับไม่น่ามีเนาะแถวนี้ถ้ามีก็น่าจะเห็นแล้วแหละโอเคไปต่อครับเฮ้ยนี่หูเท่ว่ะมังกรครับเชดนี่มีเซิร์ฟบอร์ดด้วยคนนี้น่าจะเล่นมานานเลยหรือเปล่าครับแต่เกมเปิดไม่นานครับเกมเปิดวันที่25มิถุนายนมั้งถ้าผมดูไม่ผิดนะครับโอ้โหก็โอ้ตอนนี้คลิปนี้มันนานแล้วก็ยาวมากแล้วผมก็เอาเป็นว่าไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับเกมเต็มๆนะผมก็เกมนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ทำต่อหรืออยากให้เล่นต่อก็ฝากกดไลค์ได้นะผมเดี๋ยวไว้จะทำพาร์ทต่อไปให้ดูกันนะผมก็ตามนั้นครับใครที่เล่นแล้วไปไกลแล้วมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาแนะนำได้นะผมว่าเล่นยังไงเพราะว่าเป็น first play first impression first look ครั้งแรกในการเล่นเกมนี้ของผมเลยก็ว่าได้นะผมเห็นมันน่าสนใจแล้วก็คล้ายๆโปเกมอนดีแล้วก็คิดว่าหลายคนน่าจะสนใจแล้วก็ชอบโปเกมอนกันนะครับผมก็เลยลองมาเล่นให้ดูกันครับคล้ายๆกับรีวิวเป็นต้นแต่ว่าเกมนี้ต้องซื้อเอานะครับโหลดฟรีไม่ได้นะเล่นในคอมเท่านั้นครับก็บอกรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้วก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้จริงๆแล้วก็ยังไงก็ถ้าเกิดอยากดูต่อก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปแต่เพียงนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละบายจ้าบายจ้าบายบายยูฮูไว้เจอกันนะครับไปละไม่มีละเจอกันครับ